สวัสดีค่ะแม่บ้านปักผ้านะคะกับตูดหมึกสตูดิโอค่ะวันนี้มาแชร์งานให้ฟังนะคะอันนี้เป็นงานแพทเวิร์กเบาๆนะคะเป็นงานปักผ้า2ชิ้นนะคะเป็นผ้าชิ้นหนึ่งมาตกแต่งติดลวดลายบนตัวเสื้อประมาณนั้นนะคะใช้เทคนิคบัตเทิลโฮสติชหรือเรียกว่าแบงค์เคสสติชคัตเวิร์กใดๆก็ได้นะคะอันนี้ใช้ไหมปักสีดำ3เส้นนะคะในส่วนตัวนะคะแล้วเพราะว่าถ้าใช้หนากว่านี้มันมีแนวโน้มว่าผ้าเขาบางอยู่แล้วมันมีแนวโน้มว่าเดี๋ยวผ้าจะย่นนะคะแล้วก็ตรงหางใช้ไหมปักแค่1เส้นค่ะเพราะว่าน้องหางเขาบางเบามากมีโอกาสขาดศูนย์นะคะในการใช้เทคนิคนี้เล่นกับผ้าบางจะต้องใช้เข็มเบอร์เล็กๆที่คมนะคะเข็มต้องแหลมคมแล้วก็อย่าขึงสะดึงให้ตึงมากนะคะแล้วก็เบาๆมือหน่อยไม่งั้นมีโอกาสที่ผ้าย่นค่ะไม่ย่นข้างนอกก็ย่นข้างในไม่ก็ย่นทั้ง2 อย่างนี่นะคะขอบคุณค่ะ